ือเราไปยึดไงว่าเมื่อก่อนมันต้องทําอย่างเงี้ยเพราะเราเคยทําแล้วเดี๋ยวนี้พอมีคนรุ่นใหม่เนี่ยเค้าเข้ามาทําแต่เค้าทําอีกแบบนึงตอนแรกมันก็จะอึดอัดนั่งเกรงไม่เห็นด้วยเค้าก็คงคือเราเมื่อก่อนน่ะตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆอ่ะแล้วพูดจริงตอนนั้นเนี่ยแม่เราอาจจะคิดอย่างนั้นถ้าเผื่อเราอยากให้เค้าได้โอกาสเหมือนกับเราเคยได้โอกาสจากสมัยนู้นเนี่ยก็นับว่าเป็นงานเข้าที่หลากหลายที่สุดที่เราเคยเจอมาเลยพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีงานเข้ารายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องสุดจะทนของคนทำงานค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยพิเศษสุดๆและเป็นเกียรติต่อรายการเรามากๆเลยค่ะเพราะเขาเป็นถึงขั้นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทยวันนี้มาพบกับพี่น้องกอบการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนด้วยค่ะวันนี้พี่แบบเกรงมากรู้สึกแบบเป็นเกียรติเป็นศรีต่อรายการเราที่เชิญพี่น้องมาก่อนอื่นค่ะต้องบอกก่อนว่าพี่แอบไปรีเสิร์ชมาแล้วเกี่ยวกับตัวพี่น้องกอบการแต่ว่าตำแหน่งที่พี่น้องเคยทำมางานที่เคยทำอ่ะเยอะมากก็เลยอยากให้พี่น้องเป็นคนแบบแนะนำตัวเล่าที่ผ่านมาเคยทำอะไรเรียนที่ไหนแล้วก็ทำอะไรมาบ้างค่ะพี่น้องถ้าเผื่อเอาของครอบครัวก่อนเราก็มาจากครอบครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าจ้ะตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือเราจอยเวนเจอร์กับทางโตชิบ้า54ปีละปีหน้าเราก็จะฉลอง55ปีเราก็เป็นรุ่น2ตอนนี้ก็กำลังพยายามทำยังไงส่งต่อรุ่น3ส่วนอีกหมวกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหมวกทางด้านของทางธนาคารพี่น้องเริ่มต้นจากเป็นบอร์ดของธนาคารก่อนจนตอนหลังตอนนี้ก็เป็นประธานบอร์ดของกสิกรไทยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในหอค้าตั้งแต่สมัยคุณแม่เนี่ย คุณแม่ก็บอกว่ายังไงก็ตามเราอย่าอยู่แต่เฉพาะในองค์กรของเราเนี่ยเราต้องทำเพื่อองค์รวมด้วยเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อเหมือนทั้งวงการธุรกิจอย่างเงี้ยก็ไปอยู่หอค้าตอนนี้ก็เป็นรองประธานหอค้ายังมีอื่นๆอีกอย่างเช่นสมาคมไทยญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประธานบอร์ดหอศิลป์กทมแล้วก็เป็นประธานของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเป็นต้นแล้วมีเยอะมากพี่แอบไปแบบเห็นมาว่าจริงๆแล้วพี่น้องเรียนสถาปัตย์ใช่โรดไอแลนด์ใช่มั้ยคะอยากรู้ว่าแบบทําไมถึงแบบไปเรียนสถาปัตย์แล้วก็จบมาในขาสถาปัตย์เนี่ยทําไมอยู่ดีมาทํางานผู้บริหารเยอะแยะมากมายที่แจ้งเมื่อกี้คือคุณแม่พี่น้องบอกว่าตอนสมัยจะเรียนเนี่ยเค้าก็บอกว่าช่วงเรียนเนี่ยให้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนเพราะจะเป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิตเราเรียนแขนงไหนมันก็ดีหมดน่ะแต่การศึกษาที่ดีเนี่ยมันจะสอนให้เราเรียนให้เป็นแล้วอะไรที่เราเรียนมาพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะเรียกล้าสมัยไปแล้วออฟโซลิตไปแล้วเราก็คิดว่าเราชอบทางด้านพวกออกแบบพวกศิลป์เนี่ยตอนแรกเรียนไฟน์อาร์ตก่อนนะเรียนไฟน์อาร์ตก่อนที่ชื่อ Wellesley Collegeครูก็บอกว่าถ้าเกิดต้องการด้านนี้ลึกๆเนี่ยควรจะไปที่มันเป็นสอนทางด้านพวกเกี่ยวข้องกับศิลปะโดยตรงก็เลยไป Rhode Island School of Design มันคล้ายๆศิลปากรบ้านเราอ่ะมันคือศิลปากรแต่เป็นเวอร์ชันที่นู่นตอนแรกกราฟิกแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสถาปัตย์ก็อย่างที่คุณแม่ว่าเราก็คิดว่าพอออกมาเนี่ยเราจะเป็นสถาปนิกหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบเราจะเป็นไม่เป็นไม่รู้อ่ะแต่ณตอนนั้นเรานั่นคือสิ่งที่เราสนใจแล้วตอนที่คุณแม่พี่น้องบอกให้พี่น้องมาเข้าหอค้าเนี่ยพี่น้องตอนแรกก็แบบเอ้ยทําไมเราต้องมาหอค้าแต่ตอนนั้นคุณแม่พี่น้องป่วยละค่ะเป็นลูคีเมียเนี่ยแล้วคุณแม่ก็ไปฝากหอค้าบอกว่าเนี่ยอยากให้ลูกเข้ามาช่วยหอค้านะแต่ให้อยู่ตรงจุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวเองแล้วพี่น้องก็แบบเราไปทําอะไรอ่ะเราไม่นั่งทําอะไรแล้วก็จนคุณแม่พี่น้องเสียแล้วพี่น้องก็ไป3เดือนแรกพี่น้องก็แบบนั่งถามว่าเรามานั่งประชุมเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราอะเพื่ออะไรแล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเต้ยเลยในวงการของเราเนี่ยเราคือกบในกะลาคือแปลว่าเป็นคนที่แบบรู้แค่นี้เองอะเราไม่เคยเห็นเพราะเราคิดว่าโลกเราคือโลกเราอยู่แค่นี้ไม่เคยออกไปข้างนอกโลกแล้วพอไปหอค้าเนี่ยเจอธุรกิจประเภทอื่นซึ่งไม่เคยคุยกันมาก่อนพอได้คุยปั๊บเราก็อ๋อไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีปัญหาอย่างนี้คล้ายๆกันแต่เขาตัดสินใจอีกแบบนึงเราก็ได้เริ่มเหมือนฝึกทักษะเราให้กว้างขึ้น
บางทีมันนึกไม่ออกหรอกวันจิ๊กซอมันจะต่อกันได้เมื่อไหร่วันหนึ่งมันจะต่อได้ใช่อยากให้พี่น้องช่วยนิยาม3คำ3วลีที่เป็นตัวพี่น้องในฐานะคนทำงานหนึ่งคนอันแรกที่เอาเข้ามาในอีกความคิดแล้วกันพี่น้องเป็นคนติดดินต้องอย่าลืมว่าความเป็นจริงนั้นเป็นยังไงเราต้องอย่าลืมผู้อื่นต้องอย่าลืมคนที่เราอยู่ด้วยแล้วถ้าแอบถามแล้วถ้าเป็นคนที่ทำงานกับพี่น้องคิดว่าเขาจะบอกว่าพี่น้องแบบเป็นคนยังไงเขาบอกว่าพี่น้องเป็นคนดุเหมือนดุไงแต่จริงๆเราไม่ดุเลยนะพี่น้องใจดีมากใจดีกันใช่แต่ว่าเวลาคนถ่ายรูปพี่น้องบอกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเพราะว่าพี่น้องอาจจะเป็นคนไม่ค่อยยิ้มแล้วพี่น้องก็จะแบบงุนกิดเอ๊ะหรอว่าเรายิ้มแล้วนะแล้วก็จะโดนประจำเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดนึงเห็นฟันหน่อยได้ไหมคะแต่จริงๆพี่น้องจะเริ่มดุแล้วนะถ้าอีกนิดนึงอยากรู้ว่าในชีวิตประจำวันนะคะเนื่องจากเราอยู่ในรายการมีงานเข้าเนาะพี่อยากรู้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยพี่น้องได้เจองานเข้าบ้างไหมคะเป็นแบบไหนที่แบบในแต่ละวันพี่น้องเจองานเข้าของพี่น้องเนี่ยที่ใหญ่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราจอยเวนเจอร์กับบริษัทต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราแต่มันเกี่ยวโดยตรงเพราะเขาเป็นผู้ถือหุ้นเราด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนเราแฮนเดิลไม่ได้อะพอมีอะไรปั๊บมันจะมีข่าวมาละข่าวโซเชียลข่าวคนซุบซิบมีผู้คู่แข่งมาแบบใส่ไข่แล้วว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเผื่ออะไรที่มันอยู่อันเดอร์เรา 100% เนี่ยเราตอบได้ 100% แต่บางอย่างมันก็จะมีอะไรที่มันขึ้นอยู่กับคนอื่นน่ะซึ่งอยู่ต่างประเทศด้วยตัวอย่างเนี่ยต่างๆซึ่งอันนี้คือยกตัวอย่างนะว่าเราเป็นยังไงสุดเราทําธุรกิจเนี่ยไอ้อยู่ตัวเนี่ยแบบลอนช์สินค้า1ตัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสามารถอยู่ได้ 3-4 ปีเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นเดี๋ยวนี้จํารุ่นไม่ได้ จํารุ่นไม่ได้เต็มไปหมดแน่นอนมันเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอันแรกคือต้องมีสติถ้าเผื่อเราเป็นลีดเดอร์นะเราก็จะต้องนั่งนิ่งแล้วมานั่งวางแมปละสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงอันนี้คุณแม่พี่น้องชอบสอนเวลามีปัญหาปั๊บเนี่ยอย่าลุกขึ้นมาโวยวายเขียนแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกพอเราเริ่มเขียนเนี่ยมันเหมือนเราเริ่มทบทวนสิ่งที่มันเข้ามาแล้วหลายอย่างเนี่ยมันเป็นอารมณ์มันเริ่มตัดออกแล้วเราเริ่มหาแฟกต์มันคืออะไรบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเขาเล่าว่าบางทีมันไม่ใช่แฟกต์ 100% ตอนที่มันข่าวมาเนี่ยมันแล้วเราก็ไปคิดต่ออีกนะเอ้ยมันคงมันต้องเป็นเรื่องนี้ต่อนั่นอย่างเงี้ยเราโอ๊ยสารพัดคือเราทําให้มันแย่เองด้วยเริ่มเขียนเราก็เช็คข้อมูลสาเหตุอ่ะจริงๆมันไอ้นี่ตัดออกนี่ตัดเอ้ยจริงๆมันเหลือแค่อย่างเดียวหรือ2อย่างคือถ้าเกิดเราคิดเป็นระบบเป็นสเต็ปขึ้นมาเนี่ยไอ้งานเข้าของเราเนี่ยเราจะเริ่มเออจริงๆมันมีทางออกตอนแรกเราจะไปโวยวายไปหาใครอ่ะเราต้องเป็นคนแรกที่นิ่งแล้วหาทางออกก่อนมีช้อยที่1 2 3 4 5แต่ละอันใช้บัดเจ็ตมั้ยถ้าเผื่อใช้บัดเจ็ตใช้เท่าไหร่ใครจะเป็นคนทําเราออกมาเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราอาจจะต้องไปคุยกับบอร์ดหรือเราอาจจะคุยกับทีมท็อปแมเนจเมนต์ของเราว่านี่คือกลั่นมาแล้วแล้วพอเรามีสติแล้วเรานิ่งเนี่ยเราจะหาทางออกได้อาจจะมีแพลน A แพลน B และแพลน C แต่ว่ามันจะชัดขึ้นไอ้ความแพนิคมันก็จะหายไปอันนี้แบบงานเข้าแบบระดับองค์กรอยากฟังเรื่องแบบท็อปมีงานเข้าของพี่น้องในฐานะคนทำงานบ้างแชร์มีอันไหนพอที่จะแบบแชร์ได้ไหมคะในวงการเนี่ยเครื่องใช้ฟ้าเราผลิตตู้เย็นใช่ไหมแล้วเราผลิตก็เยอะเป็นประมาณอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีก็บอกว่าตู้เย็นประเภทเนี้ยหนึ่งประตูเลิกขายเพราะว่ามันกำไรน้อยมันแข่งกันเยอะไปแล้วเราจะทำยังไงเราผลิตตู้เย็นมาอยู่นานแต่เราจะสู้อะทุกคนก็จะมีความรู้สึกแบบเขาจะเชื่อเราไหมเพราะว่าเราจะสวนกระแสสวนอะไรต่างๆแล้วเราก็มานั่งคิดแล้วเราก็บอกว่าคือถ้าเผื่อเราคิดว่ามันต้องเป็นไปตามนั้นเพราะคนอื่นเป็นอย่างนั้นเราชีวิตเราก็เป็นไปตามยะถากรรมบางพี่น้องว่าแต่เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วพี่น้องก็คิดว่าหลายครั้งมันไม่จำเป็นแต่พี่น้องเวลาทำพี่น้องไปทำกับพวกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ให้เขาลองทำรีเสิร์ชดูสมัยก่อนเนี่ยคนอยู่บ้านใหญ่ปู่ย่าตายายลูกหลานแบบอยู่แถวๆเดียวกันหมดเลยบ้านใหญ่เงี้ยแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยแยกอยู่เราไม่อยู่กับพ่อแม่แล้วเราไปอยู่เองใช่เพราะฉะนั้นบ้านมันเล็กลงดีไม่ดีไม่ใช่บ้านด้วยอาจจะเป็นคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนรุ่นใหม่ยังไงก็ต้องมีการกินเพราะเป็นวัฒนธรรมสำคัญของเราแต่มันต้อง
มีความเป็นฉันมันต้องมีความเป็นตัวตนของฉันคนรุ่นใหม่ต้องมีฉันมีต้องมีตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ยังไงก็ไม่รู้แต่ต้องสวยดูไม่เป็นตู้เย็นเราก็หยุดผิดตามนี่เขาว่านะวันนี้ตู้เย็น1ประตูจะไม่มีอยู่ในประเทศไทยเหมือนกับอีกหลายประเทศซึ่งในการมีงานเข้าของพี่น้องคีเทโอเอชัดมากคือแบบเราต้องกลับมาแบบฟังตัวเราเองก่อนลองด้วยตัวเราเองก่อนสู้ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะแบบไปตามอินเทอร์นอลแฟกเตอร์นะพี่น้องคิดว่าต้องหาจุดยืนของเราแล้วในด้านคนล่ะคะพี่น้องมีบ้างไหมคะเพราะว่าพี่น้องเป็นผู้บริหารเชื่อว่าคนน่าจะเป็นแบบเรื่องที่ต้องเจอทุกวันเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันไม่แพ้กับเรื่องงานคนแรกเนี่ยเราก็ทำงานบ้างงานสนุกกับงานอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่แบบเป็นหนึ่งในมือซ้ายมือขวาพี่น้องเลยเขาขอลาออกแล้วพี่น้องเหมือนช็อกอะไม่เข้าใจพี่น้องไม่เข้าใจคนลาออกเขาลาออกกันด้วยเหรอพี่น้องแย่ได้ขนาดนั้นเลยเรายังไม่เข้าใจคนเราก็คิดแบบคนมันต้องคิดแบบเราอะขับรถกลับบ้านเริ่มร้องไห้แล้วแบบเริ่มคืออย่างความรู้สึกพี่น้องจะช้ามากช้าจริงเขาบอกแต่ช้าแต่ขับรถกลับคือเราเสียใจคือเรารักเขาไงเขาเก่งมากเด็กศิลปกรเราก็คิดว่าเราเป็นทีมที่แบบเฮ้ยแบบเราสุดๆเลยนะกลับมานั่งคุยกันเป็นยังไงจนถึงทุกวันนี้เราก็รักกันนะแต่ว่าเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นไอ้เรื่องของคนเนี่ยคนก็จะมีชีวิตของเขาเองบางทีเขาจากไปเนี่ยไม่ได้หมายความบางทีเขาไม่ได้รักเราแต่บางทีเขาอาจจะต้องการที่จะไปเติบโตในหลายสิ่งที่เขาอาจจะยังมีความฝันของเขาอยู่แน่นอนเขาอยู่กับเราเขาก็ทำได้ในระดับนึงแต่เขาอาจจะมีอะไรได้มากกว่านั้นการที่เราจะพัฒนาคนเนี่ยไม่ใช่พัฒนาแล้วเขาต้องเป็นคนของเราตลอดไปเราต้องคิดว่าเราสร้างเขาเพื่อให้เขาเป็นคนดีให้กับบ้านเราให้กับประเทศของเราเพราะเขาจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องเป็นอิฐแดงของเราแต่ไปสร้างอิฐแดงอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นคุณแม่พี่น้องตอนหลังเราก็คุยกันเนี่ยแม่พี่น้องก็บอกว่าขอให้ภูมิใจนะในชีวิตว่าเราได้สร้างคนมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าอาจจะในทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคนที่ยังอยู่กับเราอยู่เนี่ยไม่กี่คนแต่ก็ถือว่าทุกๆคนที่จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจที่เขาไปสร้างเพราะไม่จำเป็นว่าธุรกิจเราคือธุรกิจที่ดีที่สุดอันนั้นคือเรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่ว่าถ้าเผื่อเขาไปเติบโตไปสร้างอะไรต่างๆที่ดีเหมือนจิ๊กซอว์ของคนดีมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องภูมิใจและนั่นคือหน้าที่ของเราแล้วก็งานเข้าในสมัยนี้อายุผ่านคือผ่านมาว่าพี่น้องก็เลข6แล้วนะแล้วพี่น้องก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เราเห็นเอ๊ะเราไม่เห็นด้วยคือเราไปยึดไงว่าเมื่อก่อนมันต้องทําอย่างเงี้ยเพราะเราเคยทําแล้วเดี๋ยวนี้พอมีคนรุ่นใหม่เนี่ยเค้าเข้ามาทําแต่เค้าทําอีกแบบนึงตอนแรกมันก็จะอึดอัดนั่งเกรงไม่เห็นด้วยแล้วได้พูดออกไปมั้ยว่าไม่เห็นด้วยไม่โอเคเพราะว่าพี่น้องคิดว่าเขาก็คงคือเราเมื่อก่อนน่ะตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆอ่ะแล้วพูดจริงตอนนั้นเนี่ยแม่เราอาจจะคิดอย่างนั้นกำหมันไม่เห็นด้วยถ้าเขาให้โอกาสเราอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูไปเราก็แสดงความคิดเห็นมันก็ใช่ไม่ใช่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าการทํางานมันสุดท้ายมันต้องเป็นมืออาชีพอ่ะคือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาตามเราไม่งั้นเราก็กลายเป็น family businessแบบเดิมๆอย่างเงี้ยบางอย่างเขาก็จะเอาจากเราบางอย่างเขาก็จะมีของเขาแล้วพอไปๆมาๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าอีกแบบนึงมันก็ดีนะโซลูชั่นมันมีหลายอย่างเพียงแต่ตอนที่เราทําเราก็เห็นแต่โซลูชั่นเราซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ทําโซลูชั่นเราได้ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโซลูชั่นอื่นเพียงแต่เรายังไม่เห็นด้านที่2โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆณปัจจุบันความนึกคิดของคนผู้บริโภคคนรุ่นใหม่และหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางเรื่องที่เราคิดเป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่สําคัญก็ได้ความสําคัญอาจจะไปเรื่องอื่นอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นคนที่ต้องอายุสุดพี่น้องอายุ62พี่น้องต้องเป็นคนอายุ26ต้องพยายามเป็น26ให้ได้ต้องฟังเยอะๆแล้วก็ดูเค้าแต่ว่าไม่ใช่แบบคืออาร์กิวแบบเถียงอยู่ตลอดนะเถียงแล้วก็ฟังแล้วก็ดูแต่ต้องลองให้ทําแล้วเราก็ทดลองไปแล้วเราก็เรียนรู้ใหม่ทีนี้อยากรู้มากเลยค่ะพี่น้องน่าจะต้องทํางานกับวัยแบบวัยรุ่นค่อนข้างเยอะแล้วปรับตัวยังไงอ่ะพี่น้องวิธีการทําความเข้าใจจริงๆมันคือยังไงอ่ะบางทีตอนแรกไม่เข้าใจหรอกถ้าเผื่อเราอยากให้เขาได้โอกาสเหมือนกับเราเคยได้โอกาสจากสมัยนู้นเนี่ยก็คือต้องปล่อยให้เขาทําแต่พี่น้องคิดว่าสําคัญนะว่าเราก็ต้องมีโอพิเนียนพี่น้องก็จะต้องบอกไปว่าไอ้เนี่ยพี่น้องคิดว่าอย่างเงี้ยเพราะอะไร
ขาก็อาจจะบอกว่าเขาคิดอย่างนี้ต้องเป็นโซลูชันอย่างนั้นเนี่ยแล้วพี่น้องก็บอกว่า point of concern พี่น้องคืออะไรแต่พี่น้องคิดว่าเนี่ยมันเป็นทัพที่ดีที่สุดการทำงานเนี่ยมันเหมือนกองทัพบทบาทเราเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นแบบทัพหน้าก็ได้เริ่มต้นเราก็ยังไม่เป็นผู้บริหารเลยเราอาจจะเป็นแบบทับหน้าคุยๆปั๊บฉันลุยเลยอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่เป็นทับหน้าละเค้าอ่ะเป็นทับหน้าเราอาจจะต้องกลายเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเป็นซัพพอร์ตติ้งอยู่ข้างหลังเราก็ต้องรู้ว่าในแต่ละวาระเนี่ยบทบาทเราจะต้องเป็นยังไงแต่ที่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าความสามัคคีอันนี้แบบเด็ดขาดเลยเราก็จะต้องมาพูดคุยกันความแตกต่างจริงๆคือความสวยงามแต่ตอนแรกไม่คิดอย่างนั้นคือไม่ชอบให้ใครเถียงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเริ่มรู้แล้วว่าคือเราจะเป็นแค่คำแบบสมัยก่อนเรียกนะผู้ชนะสิบทิศเนี่ยคุณต้องมีคนหลากหลายกับเราหมดไม่ได้ใช่คุณไม่งั้นคุณไปทุกเทเรนไม่ได้เข้าใจมากขึ้นเลยว่าความสามัคคีคือต้องแตกต่างแต่ต้องใจเดียวกันถ้าเกิดที่บริษัทพี่น้องก็เราใจคือนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตแต่วิธีคุณต้องใช้วิความสามารถของคุณทํายังไงให้มันไปให้ถึงเป้าหมายในแต่ละจุดให้ได้พี่เห็นว่าพี่น้องเคยทําในฝั่งแบบของรัฐมนตรีมาด้วยแล้วก็ทําในฝั่งของเอกชนมาด้วยอยากรู้ความเหมือนความต่างในการบริหารขององค์กร2แบบละกันเรียกว่า2แบบมันเหมือนต่างกันยังไงบ้างอะคะก็มีความตั้งใจดีเหมือนกันนะแต่การทํางานไม่เหมือนกันการทํางานของภาครัฐเนี่ยเค้าจะมีกฎระเบียบมาเป็นตัวตั้งเริ่มต้นกับพรบว่ายังไงโนอะไรอย่างเงี้ยแบบกฎระเบียบ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปสักพักถึงเข้าใจว่าทําไมงานมันถึงออกมาไม่เร็วเพราะว่าเค้าก็ต้องเอากฎระเบียบมากลางก่อนแล้วค่อยรู้ว่าจะทําอะไรความจริงเค้าก็มีความตั้งใจดีที่จะไปให้ถึงแต่สําหรับเราเนี่ยเรามาจากภาคเอกชนเนี่ยมันก็คือเป้าเราคืออะไรแล้วเราทําทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าให้ได้ดีที่สุดเร็วที่สุดแต่ต้องถูกต้องแล้วก็มันก็จะไม่เหมือนกันแต่พี่น้องกระโดดไปที่ภาคเอกชนเพราะว่าเราไปเป็นอะไรก็ค่อนข้างได้พี่น้องก็ใช้เงินภาครัฐเท่าที่ต่างมีอ่ะค่ะแล้วที่เหลือเราก็คุณทําได้มั้ยคุณทําคุณทําได้มั้ยคุณทําคุณทําได้มั้ยคุณทําแล้วเราก็ทําให้มันเกิดขึ้นหรือบางอย่างไม่ต้องใช้ตังค์บางอย่างมันเพียงแค่คือความขยันสมัยพี่น้องมันมีระเบิดที่พระพรหมคนอาจจะลืมไปแล้วจําได้อันนั้นเสียชีวิตเยอะอันนั้นก็ใหญ่มากค่ะไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยหน้าที่เราคือสร้างความมั่นใจพี่น้องก็จะสนิทกับประธาน UNWTO ก็คือการท่องเที่ยวโลกไงค่ะเค้าก็โทรมาเลยกับการจดไปเลย1 2 3 4 5อยู่ต้องทําอะไรสิ่งที่สําคัญคืออยู่ต้องสร้างความมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยความรวดเร็วจัดแถลงข่าวภายใน7วันเราจะบินมาด้วยเราจะเอา CNN กับ BBC มาโอ้ให้คนมาอธิบายว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นชัดเจนไม่ต้องปิดบังเรามีการ take action ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวต่อไปเป็นยังไงมีเงินอ่ะดีไม่มีไม่เป็นไรต้องทําได้อันภาครัฐเนี่ยก็จะทํางานเหนื่อยกว่าแต่จริงๆมันก็เป็น challenge นะ challenge ที่ดีก็นับว่าเป็นงานเข้าที่หลากหลายที่สุดที่เราเคยเจอมาเลยพี่น้องเท่าที่พี่ฟังพี่น้องมาสิ่งที่ต้องทำมากๆก็จะมีตั้งแต่แบบมีสติเนาะเขียนมันลงไปมีในการที่เราจะต้องใส่ใจกับงานเข้าเหล่านั้นและแบบให้ใจเขาจริงๆและจากหลายๆงานเข้าที่พี่น้องเล่ามาค่ะอยากรู้ว่างานเข้าเราเนี่ยสอนพี่น้องว่าอะไรบ้างงานเข้าเนี่ยมันก็เข้ากับทุกคนมันไม่ได้เข้ากับเราเดียวไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยแฮนด์เดิลมันอย่างไรความฉลาดอย่างเดียวมันสู้การแฮนด์เดิลด้วยแน่นอนการมีสติแล้วก็ใจความจริงใจความจริงใจที่เรามีกับตรงนั้นเนี่ยพี่น้องคิดว่านั่นคือวิธีพี่น้องนะก็นับว่าเป็นบทเรียนจากการมีงานเข้าที่ดีมากเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้อย่างแน่นอนเลยค่ะรวมถึงพี่ด้วยเดี๋ยวจะลองเขียนลงไปและก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องมากเลยนะคะที่ให้เกียรติจริงๆให้เกียรติมารายการเล็กๆอย่างพวกเราเนาะรายการมีงานเข้าก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้บทเรียนจากการมีงานเข้าของพี่น้องกลับไปแล้วก็ไปปรับใช้กันนะคะ
ก็วันนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากจ้ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครได้บทเรียนอะไรจากการมีงานเข้าของพี่น้องก็มาคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม8บรรทัดครึ่งและรายการมีงานเข้า EP ถัดไปได้ทุกช่องทางของ8บรรทัดครึ่งเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันด้วยนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่า EP หน้าเราจะเชิญใครมาบอกเล่าเรื่องมีงานเข้าอีกแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะ